ครูฝ้าย Easy English สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็มาตามหัวข้อเลยนะคะก็คือความแตกต่างระหว่างคำว่า hope กับ wish ที่คนไทยแปลว่าหวังว่าเหมือนกันแต่เวลาฝรั่งเขาใช้คนละกรณีไม่เหมือนกันค่ะครูไปเจอประโยคนี้มาค่ะเขาบอกว่า I've applied for a scholarship to study in the US ฉันเนี่ยสมัครทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา and I wish thatI will get the scholarship และฉันก็หวังว่าฉันจะได้ทุนการศึกษาที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะแต่ในประโยคนี้จริงๆแล้วเราควรใช้คำว่า hope มากกว่าเพราะว่าเวลาเราใช้คำว่า hope เนี่ยค่ะจะหมายถึงว่าเราอะอยากให้เป็นแบบนั้นแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะสามารถมีความเป็นไปได้ที่ฉันจะสามารถได้ทุนการศึกษาอันนั้นเพราะนั้นประโยคเมื่อกี้เราก็ควรเปลี่ยนเป็น I hope that I will getThe scholarship ฉันหวังว่าฉันจะได้ทุนการศึกษาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสัก3อันนะคะอันที่1เนาะ I hope that he will like the cake I made ฉันหวังว่าเขาจะชอบเค้กที่ฉันทำ I hope that he will like the cake I made ตัวอย่างที่2ค่ะ We hope you will come again next year พวกเราหวังว่าคุณจะมาอีกครั้งปีหน้า We hope you will come again next yearประโยคสุดท้ายสำหรับ hope นะคะ I hope we will have more time soon ฉันหวังว่าพวกเราจะมีเวลามากขึ้นเร็วๆนี้ I hope we will have more time soon นี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้คำว่า hope ค่ะถัดมานะคะถ้าเป็นการใช้ wish เนาะจะใช้เมื่อไหร่นะคะ wish เนี่ยจะใช้กับ2สถานการณ์หลักๆสถานการณ์ที่1ก่อนนะคะตรงข้ามกับเมื่อกี้เลยก็คือเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะเป็นจริงแต่เราอยากให้มันเป็นนะแต่ไม่เชื่อนะคะมันอาจจะไกลตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ I wish I had more time I wish I had more time ฉันเนี่ยหวังว่าฉันจะมีเวลามากกว่านี้แต่สังเกตประโยคที่ครูพูดนะคะ I wish I had more timeทำไมมันถึงเป็น tense ที่เป็น verb ช่อง2แต่มันไม่ได้หมายถึงเป็นอดีตนะคะมันหมายถึงว่าฉันน่ะไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเราใช้ verb ช่อง2แสดงถึงการสมมุติเรื่องราวที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ก็เลยเป็น I wish I had more time อีกตัวอย่างนึงนะคะ We wishes he were rich เขาเนี่ยหวังว่าเขาจะรวยโดยที่ครูเปลี่ยนจาก verb ช่อง2ที่เป็น he is richเป็น he were rich อันนี้คือกฎอีกอันนึงเนาะก็คือถ้าเป็น verb to be เนี่ยนะคะจะไม่ใช้ was ต้องเป็น were เท่านั้นอีกทีนะคะ he wishes he were rich เขาเนี่ยหวังว่าเขาจะรวยวงเล็บแต่เขาไม่เชื่อหรอกว่าตัวเขาอะจะรวยจริงๆมันดูห่างไกลตัวเขาเหลือเกินในกรณีที่2ของการใช้ wish บ้างล่ะใช้ wish กับกรณีที่เราอยากให้เกิดบางเหตุการณ์ขึ้นในอดีตแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าฉันมองว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ดีกว่ายกตัวอย่าง I wish that I had studied abroad when I was in school ฉันเนี่ยหวังว่าฉันจะได้เรียนที่ต่างประเทศตอนที่ฉันอยู่สมัยเป็นนักเรียนในโรงเรียนเนาะ I wish that I had studied abroad when I was in schooอีกสักสองตัวอย่างนะคะ I wish that I had baked the cake earlier I wish that I had baked the cake earlier ฉันเนี่ยหวังว่าฉันน่ะน่าจะอบเค้กเร็วกว่านี้นะ because the party is about to start เพราะว่าปาร์ตี้อ่ะใกล้จะเริ่มแล้วตัวอย่างสุดท้ายสำหรับ wish นะคะ I wish that I had told them the truthI wish that I had told them the truth นั่นก็หมายถึงฉันหวังว่าฉันน่าจะบอกเรื่องจริงกับเขาวงเล็บแต่ในอดีตที่ผ่านมานั้นน่ะไม่ได้บอกและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างคำว่า hope และ wish ค่ะหวังว่าบทเรียนวันนี้ทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นเนาะแล้วถ้าใครต้องการที่จะฝึกแต่งประโยคโดยมี2คำนี้นะคะให้ลองพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวครูฝ้ายจะลองดูให้เนาะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ